我跟你讲，我来这儿的，我给他背着那个给我翻译账号，那我还后面非常路干的中文图文大，没法呢，慢工好活，老师跟慢翻译，嗯。一分半，给俺五六十分半，这他不用上去打，那他困不着，困不着。绵阳什么站门上，什么站门，我说过，那他妈开西林，开西林，其他们开不十中班，对吧？为了我穿好买好穿，那么怕他们开的，我真是我命一样了，真的啊。你们的木桶棍，马七七的发多，他们就开，放入红面粉了，粉就太慢了。嗯哼。嗯，往那弄开了，开不开面，开四块四面了，四块四面，弄面上再浇什么？给他空地混弄不好了，面浇什么？那不面捞，刚捆捞好了，好多行，捆捞多人，嗯。给我们的卡我拿的卡路卡蓝的我的卡喂还不用用的蓝卡那我不用的卡绵阳的海风集中在还有多少万个啥子个带什么来嗯是东西带那个带那个带西路坤个带波路坤个带还不用放其他的他们我还要我放问我怎么说一个他们我放的以后人家他妈你说来看待我其实我定说我不娘我把你把你受死的那个问你们这个你给我看那马是去的马对我那嗯啊你这边哪马哪蹲哪蹲杀蹲他给你们做你了还做那弄给他乐呵乐我给我给你来了个朋友哎哎就给你们给我花忙了那么后面给你们做做哪了为了我想给他们呼救啊梦是要做你上班日的回来的不好听啊在南东南方空间的他们的回来就里面放接起来后悔也没那个朋友我那那班里面的放出放进来的回来的还有我那是放不让回来啥都啊再来回来ใกล้นำท่านออปเปอเรเตอร์เนาะที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อบ้านต่อเมืองต่อลูกต่อเต่าต่อร้านต่อเล่นตลอดของประเทศลาวของพวกเขาอยากให้ลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากแต่มันก็ยังลำบากอยู่เพราะว่าลาวของพวกเขาส่วนใหญ่บ่เข้าใจบ่เข้าใจสภาพการความจริงยังหลงไหลกับการตั๋วยั่วหลอกลวงของพรรครัฐของกลุ่มก่อการร้ายในยุคสมัยก่อนยังในยุคนั้นดังนั้นเขาจึงมาท้วนขึ้นอีกว่าสปป.ลาวมีหลักฐานอยู่ใส่ว่ามีทหารอเมริกาเข้าไปอันน่ะขึ้นกินประเทศลาวมีหลักฐานอยู่ใส่พี่น้องคนลาวต้องไปถามหัวหน้าพรรครัฐของพักการถามผู้พ่อบ้านตาแสงคอกถามเจ้าเบื้องเจ้าแขวงว่าอยากเห็นหลักฐานว่ายั่งยืนว่าสหรัฐอเมริกาเคยขึ้นกินลาวมาก่อนเคยเล่าหัวเมืองขึ้นเล่าขึ้นมาก่อนไปถามพรรครัฐเบิ่งพรรครัฐมีหลักฐานบอกบ่มีเสียหลักฐานมาแต่ใส่เพราะพรรครัฐในยุคนั้นเป็นผู้ก่อละก่อการร้ายกลุ่มน้อยๆคนแค่บ่ฮอด100คนบ่ได้กลุ่มของเขาหั่นบ่ฮอด100คนหรือหั่นก็มีแต่ประชาชนที่เขาเอาปืนจีนงอนไว้บ่ให้ปากบ่ให้เปิดเผยความจริงเห็นบ่หรือหั่นก็มีแต่แก้วเบิดอยู่ทั้งเบื้องหลังของเขาเจ้าเพื่อการยึดอำนาจเพื่อจะขึ้นยึดอำนาจนายกนั่นแล้วเขาก็เอาพวกจำนวนเก่า10-100คนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเพื่อหลอกตาสากลเพื่อล่วงตาสากลว่าคนลาวเป็นผู้บริหารประเทศความจริงมันแก้วเขาบริหารประเทศตั้งแต่มือเขาเห็นสงครามผุดมาแล้วมีมือไรเขาสิถอนตัวออกจากประเทศลาวเขาบ่ถอนบ่แม่นพวกนี้ใส่หนีเขาได้บ่แม่นบุ้ยไผใส่หนีไผในปัจจุบันนี่ขึ้นหลังบุ้ยไผใส่หนีไผมันเป็นหน้าที่มันเป็นการกดขี่ข่มเหงของแก้วแต่มันเข้ามาโกบโกยเอาในประเทศลาวมาเข่นขาพี่น้องในประเทศลาวนั่นคนลาวเฮาเว้ากันเองว่าเฮาใส่หนีแก้วใส่หนีแก้วแก้วมันบ่ได้เว้าว่ามันให้ใส่หนีมันน่ะแต
แต่เล่าเขาเองเนี่ยพกพิษกันใบว่าใส่นี่แก้วใส่นี่แก้วแก้วมันบริเขาบริติดนี่แก้วนะพี่น้องแก้วมันเห็ดสงครามอยู่ในเล่าอยู่ในอินโดจีนแก้วมันเห็ดสงครามกับเล่ากับเขมรกับเวียดนามใต้แล้วเขาจะไปติดนี่มันเห็ดใดในเมื่อมันได้ไสยศาสนาแล้วมันก็ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการอยากเอามันก็ขาทุกคนที่ไปขวางทางมันแล้วเมื่อได้ที่พวกท่านเห็นนั่นทุ่งอเมริกาติดเที่ยงขังกับประเทศเราในสมัยก่อนมันบ่มีอยู่ห้องกั้นข้าราชการต่างๆก็บ่มีอยู่สถาบันการศึกษาต่างๆก็บ่มีพี่น้องสิมีทุ่งคือทุ่งเล่ากับทุ่งน่ะสปป.ลาวกับทุ่งเวียดนามติดกันประเจิดประเจิดมันบ่ได้มีไหนในเมื่อก่อนบ่มีเพราะเล่าเป็นอินดีเพนเดนต์เล่ามีเอกราชเล่าบ่ได้ขึ้นกับอเมริกาเล่าบ่ได้ขึ้นกับโซเวียตเล่าบ่ได้ขึ้นกับไทยเล่าบ่ได้ขึ้นกับญี่ปุ่นเล่าเป็นเอกราชได้ครับเอกราชปี1954เล่าเป็นเอกราชเป็นกลางในปี1962บ่ยอมขึ้นกับไผแต่พรรครัฐเอาไปตั๋วหลอกลวงพี่น้องประชาชนชาวชนบทว่าโอ้ยอเมริกาสิขึ้นกินเหล้าอเมริกาคือยึดเอาเหล้าอเมริกามาคดควายมากกดขุดเงินคุกคำในประเทศเหล้าคุดอยู่ใส่มันบ่ได้มีประวัติมีแต่พวกทานเว้าเองกันเองคิดใหม่ลูกหลานเหล้าของพวกเขาคิดใหม่พนักงานข้าราชการทหารตำรวจในประเทศเหล้าในปัจจุบันนี่ก็คิดใหม่อเมริกามีแต่เพิ่นไปสั่งสาให้เฮาในสมัยก่อนสร้างโรงเรียนโรงเรียนผ้างุ้มในประเทศลาวนี่พวกเพิ่นอาศัยอยู่คู่มือนี่นะก็แม่นไผสร้างให้แม่นสหรัฐอเมริกาไปสร้างให้ในยุคก่อนและยุคนี้เวียดนามมันสร้างจักบอนให้บ่มีโรงเรียนแต่ละบอนที่พวกท่านเข้าเรียนคู่มือนี่น่ะมีหลังคามุงอยู่นี่มีแอร์คอนดิชั่นนิ่งติดอยู่นี่ก็อเมริกาสร้างให้พวกท่านในยุคก่อนและยุคนี้บ่ได้มีโรงเรียนทันสมัยยังหมดเรายังไปลงไหลหักไปลงหักลงหอมลังลงสับใส่ข้าเจ้าอยู่ในปัจจุบันนี้ยุทธศาสตร์พี่น้องเล่าหนทางแต่ละเส้นที่สหรัฐอเมริกาสั่งให้ในสมัยก่อนนั้นมันก็กุดขาดไปหมดแหละในปัจจุบันนี้แล้วพรรครัฐมันสั่งบ่พรรครัฐมันปั่วแป้งบ่มันปรับปรุงบ่โน้มันบ่ได้ปรับได้ปรุงยังหมดพี่น้องแล้วมือกิดน้ำมือขาดเอาไปเอามาหนทางบ่มีแต่ผู้ย่างจักเส้นนอกจากแต่เส้นสำคัญที่ว่ามันเอาไว้ตัวอันพ่อแม่เป็นตกตัวตาสากลเท่านั้นที่มันหักช้าไว้เห็นบอกกลับมาซอยกันพี่น้องกลับมาซอยกันมาหื้อฟื้นสัญญาใหม่สัญญาบ่มีตายพี่น้องตัวอย่างเขาก็เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐเขามีหลักฐานอย่างยืนในการสัญญา54 62 73บันทึกไว้อยู่ในสารโลกบันทึกไว้อยู่ในหัวขวัญโลกเรื่องสัญญามันสินีไปใส่ถ้าเฮาเป็นคนลาวแล้วเฮาบ่ท่วงเอาเองถ้าเฮาบ่ลุกขึ้นมาเฮ็ดเองน่ะในยุคนี้บ่มีประเทศใดจะช่วยเฮาแล้วพี่น้องบ่มีใครจะช่วยเฮาได้ละในยุคนี้บ่คือในยุค1970มันเบิดแล้วพี่น้องแผนการนโยบายมันเปลี่ยนแปลงไปหมดล่ะโซเวียตมันก็บ่สามารถสิมาซอยเฮาได้14ประเทศที่ว่าเส้นสัญญาเนี่ยมันก็บ่มาซอยเฮาได้ถ้าพวกเขาหักบ่เป็นต้นโตขึ้นมาซะก่อนเป็นหูเป็นหางขึ้นมาซะก่อนเพราะมันบ่ฮู้จักว่าไผเป็นไผเด้ไผไผสายไผไผขัวไผไปน้ําแก้วไผไปน้ําเจกไผเป็นเอกราชมันบ่ฮู้มีแต่เล่าด้วยกันหมดเมื่อในสมัยก่อนสถานธรรมสร้างหูบห่างสร้าง infrastructure สร้างหูบห่างขึ้นมาพี่น้อง คือ MOU เขาสร้างหูบห่างคือ MOU นี่ในปัจจุบันนี้และจะมีประชุมใหญ่เกิดขึ้นในเดือน10วันที่27นี่ข้าพเจ้าบอกแล้วบอกอีกเพื่อจะให้พี่น้องนั้นจดจำ เข้ามาพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองเข้ามาฟังเขามักฟังคำแถลงคำอธิบายใน MOU ว่าเฮาจะเฮ็ดไปที่ใดในขั้นต่อไป
บ่แม่นสิเปิดก็ประชุมคือผ่านๆมาเห็นกันฮื้อฟื้อนั่นฮื้อฟื้อนี่แผนการเจ้าบ่มีหลักฐานเจ้าบ่มีมีแต่เว้าลอยๆไปซื่อเว้ามื้อนี้มื้ออื่นมันก็จบเพราะเจ้าบ่มีหลักฐานคือแบบนี้เขาจะมีหลักฐานคือแบบนี้มีหลายๆอย่างแบบหลักฐานเขามาประกอบส่วนให้พี่น้องเฮาเข้าใจมันก็ต้องขึ้นมันต้องเกิดพี่น้องมันต้องเกิดบ่แม่นเฮาจะเว้าลอยๆกันแบบภาษาลาวบ่ภาษาลาวกันบ่ได้เฮาอยู่ในโลกสากลเฮาต้องเว้าภาษาอังกฤษเฮาต้องเขียนภาษาอังกฤษเฮาต้องติดตามเอาข้อมูลภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษากลางของโลกพี่น้องเมื่อไรเฮาเข้าประเทศลาวแล้วเฮาจึงเว้ากันประเทศลาวเฮาจึงเว้าภาษาลาวเขียนภาษาลาวเห็นบ่ทุกอย่างต้องเป็นภาษาลาวหมดอยู่ในประเทศลาวไผบ่ได้ภาษาลาวก็ต้องไปเฮียนใหม่จะบ่มีภาษาต่างชาติอยู่ในสภาลาวของพวกเฮาแต่เดี๋ยวนี้เฮาต้องเข้ามาศึกษาค้นคว้าร่วมกันว่าการจะทวงสัญญานี่เฮาจะเฮ็ดวิธีใดมีแผนการแนวใดและการจะเฮ็ดหลายแบบอย่างประกอบเข้ากับสัญญานี่มีจักขอเห็นบ่แล้วเฮาก็เริ่มกันมานี่2ปีแล้วพี่น้อง2ปีแล้วกำลังเข้าได้เข้าเข็มได้ประมาณ2ปีบ่ไล่ครับพระเจ้าบอกว่าบ่ต้องไล่2015 2015 2016นี่มันพวกเฮาออกมาแคมเปญออกมาหาคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกหยังหมดเพราะว่าเฮาบ่ทันได้ใหญ่เติบโตเป็นพลังของการต่อสู้ได้เฮาออกมาแคมเปญเฮาออกมาสอกหาเมมเบอร์สมาชิกแล้ว2017เฮาเริ่มปฏิบัติงานได้เด้ทหารกล้าเฮาเป็นพาเป็นแผนขึ้นมาแล้วมีผู้มีเงามีผู้นำมีผู้ที่ปรึกษาเป็นถูกต้องตามลักษณะทางด้านการเมืองแล้วเฮาจึงได้เริ่มทำงานปี2017แล้ว2018คือในปีนี้ MOU ก็เกิดขึ้นเห็นบ่พี่น้องข้าพเจ้าชื่อได้บ่พวกท่านชื่อได้บ่ว่าขัดข้าพเจ้าออกมาข้าพเจ้าเว้าเรื่องหยังเว้าเรื่อง MOU แล้วมันเกิดไป MOU เกิดพี่น้องคนลาวที่ยังดีๆยังมีหลายกลุ่มคนลาวผู้นำที่ยังคมสลัดยังมีหลายคนอยู่ในต่างประเทศเขาต้องใส่เวลาในการตัดสินใจเขาต้องใส่เวลาในการเข้ารวมกันอีกบ่นั่นลาวเขาจะต้องได้มีเอกราชอย่างแท้จริงเหมือนดังที่พี่น้องรอคอยขอให้การสนับสนุนจากพวกท่านนั้นเพิ่มเติมเข้ามาให้หลายๆพี่น้องเพราะว่าการเดินทางของหน่วยงานสามเหล่าทหารกานี้จะได้เดินตลอดจะได้ไปตลอดแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนก็ต้องได้ใส่บัดเจ็ตของตนเองผู้นำแต่ละแขนงของสามเหล่าทหารกาก็ได้จกทงตนเองในการเดินทางและปี2019นี่เฮาจะมีเดินทางตลอดหลายบอนไปได้ผู้นำของสามเหล่าทหารกาแต่ละแขนงการก็ต้องมีการเดินทางเพราะพวกเขาเริ่มจะมีสื่อเสียงในวงการการเมืองของต่างประเทศละเขาต้องได้ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อพวกพันกับสากลพี่ดอกฝากความวังไปไว้กับพี่ดอกสาวลาวของพวกเขาทุกคนบวาตะยีดอกอยู่ในเปลี่ยนสาชิตใจยุดการสนับสนุนสปปลาวกับหันมาช่วยกันฟื้นผู้สัญญาอนุสัญญากับหันมาร่วมกันต่อสู้ขับไล่อำนาจการปกครองผลักรัฐออกจากกันเป็นรัฐปกเป็นกระจากอำนาจการปกครองและฟื้นสัญญาขับไล่แก้วกลับขึ้นประเทศมันก่อนเขาจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปให้แก้วกันหน่อยเนาะเอาและกลับขึ้นมาเลยครับพระเจ้าขอจบไปสำนีขอขอบใจอะไร